ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสเราทำการบ้านกันมาทุกวันปฏิบัติธรรมะก็สม่ำเสมอเราเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการวางใจแล้วบางคนพอนึกรวมใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องของเราในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือก็ลงไปได้เลยอย่างสบายสบายโดยไม่เกร็งแล้วก็ไม่กดลูกในตาแต่บางท่านยังทำไม่ได้ก็ได้เริ่มวางใจณจุดที่เรามีความรู้สึกว่าสบายไปก่อนซึ่งจะเป็นตรงไหนก็ได้โดยไม่คำนึงถึงฐานที่7แล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันสบายเริ่มรู้สึกว่ามันง่ายความสุขที่ได้จากสมาธิเราก็ค่อยๆได้สัมผัสคือเริ่มรู้สึกว่าตัวที่ทึบๆหนาๆเนี่ยมันเริ่มโปร่งเริ่มโล่งเริ่มว่างๆเริ่มเคว้งคว้างละเหมือนอยู่กลางอวกาศบางท่านตัวหายไปเลยเหมือนไม่มีตัวมีแต่ความรู้สึกของใจบางคนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อเจอภาวะโล่งๆว่องว่างตัวหายไปสิ่งที่ควรจะต้องทำคือใจสบายอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละไปก่อนแล้วพอมันถูกส่วนสมบูรณ์ 100% แล้วเนี่ยเราค่อยนึกน้อมกลับเข้ามาหรือจะมีเครื่องหมาย
ที่ใสๆและขนาดปลายเข็มก็มีขนาดดวงดาวในอากาศก็มีจะปรากฏเกิดขึ้นตรงที่ใจเราหยุดนิ่งเราก็จับภาพนั้นคือดูไปเฉยๆดูเผินๆอย่าถึงกับจ้องนะจ๊ะคือจะว่าดูก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดูก็ไม่ใช่มันอยู่ระหว่างกลางๆถ้าหากเราดูเป็นคืออยู่ระหว่างกลางจริงๆจุดใสๆนั้นมันจะนิ่งแต่ถ้าเราตั้งใจมากเกินไปมันจะหายแต่ถ้าเผลอก็หายอีกเหมือนกันจ้องก็ไม่ได้จ้องก็หายเผลอก็หายไอ้ตรงความพอดีตรงนี้แหละเราต้องทำให้ได้ด้วยวิธีคือนิ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องตั้งคำถามในใจไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเหมือนตัวเราเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองคิดไม่เป็นหรือไม่มีความคิดคิดไม่เป็นหรือไม่มีความคิดต้องทำอย่างนี้นะลูกนะคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นเนี่ยใช้ได้ตลอดเลยเพราะว่าการศึกษาความรู้ภายในนั้นน่ะมันเลยขั้นระบบของความคิดมันไม่ต้องใช้ความคิดเลยมันเป็นความรู้ที่เกิดจากความไม่คิดคือจิตมันหยุดนิ่งๆบริสุทธิ์แล้วก็สว่างสว่างแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็รู้มันอย่างนี้นะจ๊ะมันแตกต่างจากที่เราเคยเรียนรู้มาต้องฟังต้องอ่านต้องคิดต้องขีดเขียนแต่นี่มันไม่ใช่มันเป็นความรู้ที่เกิดจากหยุดกันนิ่งที่คิดไม่เป็นไม่มีความคิดเลยใจมันจะปลอดความคิดจิตมันจะหยุดนิ่งนิ่งความรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาความรู้ที่เกิดจากหยุดกันนิ่งแล้วก็สว่างเห็นแล้วก็รู้นี่เราต้องเข้าใจขบวนการตรงนี้ซะก่อนมันกลับตลปัดกับทางโลกที่เราได้เคยเรียนรู้มาถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ง่ายเราก็จะศึกษาความรู้ภายในได้แต่ถ้าไปใช้ระบบของความคิดแบบโลกโลกเราจะไม่มีวันเจอความรู้ภายในเลยไม่มีวันเลยต้องจำคำนี้เอาไว้นะลูกนะเพราะฉะนั้นต้องหยุดกับนิ่งอย่างเดียวตรงไหนก่อนก็ได้เพราะจิตนิ่งนุ่มนวลควรกับการงานแล้วค่อยน้อมเข้ามาเพราะสภาวะใจตอนนั้นน่ะมันจะแจ่มใสมีชีวิตชีวามันจะตื่นตัวภายในน่ะซึ่งแตกต่างจากที่เราเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมันจะตื่นตัวก็อยู่ข้างในน่ะแตกต่างจากข้างนอกเพราะฉะนั้นการน้อมเข้ามาตั้งที่ฐานที่เจ็ดมันง่ายนึกนิดเดียวกันนั่นเองไม่ต้องเยอะนึกแผ่วๆเหมือนเป็นสำนึกลึกๆของความนึกคิดเท่านั้นแหละมันก็ลงมาแล้วที่ฐานที่เจ็ดลงมาที่ฐานที่เจ็ดเลยแล้วหลังจากนั้นน่ะใจของเราจะหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางจุดใสๆนิ่งเรื่อยไปเลยนิ่งอย่างสบายๆ
ต้องสบายนะลูกนะอย่าทิ้งคำนี้นะถ้านิ่งอย่างลำบากลำบากรู้สึกอึดอัดคับแคบไม่มีความสุขมันไม่สบายเลยทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่แล้วอย่าดันทุลังดำต่อให้ค่อยๆผ่อนมาคลี่คลายระบบประสาทกล้ามเนื้อค่อยๆคลายพอเรานึกคลายจิตมันก็จะคลายตัวพอคลายตัวก็สู่ภาวะโล่งๆว่างๆนิ่งใหม่ก็ต้องฝึกกันอย่างนี้แหละฝึกให้ได้แล้วเดี๋ยวแล้วก็เห็นดวงใสๆมันจะสว่างนั่งแล้วหลับตาแล้วมันไม่มืดเห็นดวงใสๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนิ่งถูกส่วนมันจะขยายขยายแล้วก็เราก็จะถูกดึงดูดเข้าไปข้างในทั้งดึงทั้งดูดเลยเหมือนมีแม่เหล็กยักษ์อยู่ข้างในเป็นแม่เหล็กโลกดูดเข้าไปบางคนก็ตกใจหวาดเสียวว่าไม่รู้มันอะไรไม่เคยเจอต้องตามใจนะลุงนะอย่าไปฝืนใจอย่าไปฝืนความรู้สึกอย่างนั้นปล่อยไปทำเฉยๆเนี่ยปล่อยคือทำเฉยๆไม่ใช่ดันนะจำนะลุงนะต้องจำนะคือทำเฉยๆเฉยอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นของมันไปเองเห็นไหมเจ้าว่าการศึกษาความรู้ภายในเนี่ยมันไม่ได้ยากครับถ้าเรารู้จักเข้าใจแล้วก็วางใจเป็นรู้ขั้นตอนของประสบการณ์ภายในเดี๋ยวเราจะทำได้ทำเป็นกันทุกคนนั่นแหละแต่ก่อนอื่นลูกจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าคนอย่างเราเนี่ยทำได้ขอให้รู้วิธีการนั้นแหละที่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะทำให้มันถูกต้องและเราก็ทำได้ต้องมีความเชื่อมั่นตรงนี้ก่อนนะลูกนะอย่าไปมัวสงสัยลังเลว่าเอ๊ะเราจะทำได้ไหมนะคนอย่างเราคนอย่างเรานี่กิเลสหนาปัญญาหยาบเนี่ยผ่านชีวิตมาก็หมองมาซะทั้งเยอะจะทำได้ไหมนะเลิกคิดนะลูกนะความคิดชนิดนี้อย่าให้มีในลูกพลาดอย่าให้มีในนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเราแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้หลับตาอ้าปากตักอาหารเรามั่นใจยังตักเข้าปากได้เลยนะหลับตาเนี่ยเอานี้จิ้มดูจมูกเรายังจิ้มได้ยังถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องทำได้เพราะเรารู้วิธีการแล้วเนี่ยซึ่งก็บอกไปหมดแล้วไม่ได้มีอะไรปิดบังเลยเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนฝึกไปเรื่อยๆต้องรักอย่างหลงไหลนะฝึกไปนั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึกมีเวลาว่างเหมือนฝึกไปเพราะนี่คือวิชาของชีวิตนะลูกนะวิชาที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราจะเรียนจบด็อกเตอร์กี่แขนงก็แล้วแต่มันก็เป็นไปเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่มาหรือให้ได้รับความยกย่องนับถือเชื่อถือเป็นเครดิตในทางสังคมเท่านั้นน่ะแต่เวลาใกล้จะละโลกน่ะมันเอามาช่วยชีวิตไม่ได้นะที่จะไปสู่ปรโลกนะลูกนะ
ิ่งที่เรากำลังเรียนรู้นี่แหละเรื่องหยุดเรื่องนิ่งนี่แหละจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นวิชาของชีวิตที่แท้จริงเพราะฉะนั้นต้องขยันฝึกฝนอยู่ในห้องน้ำก็ฝึกได้จะขับถ่ายก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกบนโถนั่นแหละจะล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็ฝึกได้จะอาบน้ำอาบท่าก็ฝึกได้ล้างถ้วยล้างจานล้างชามปาดกวาดบ้านฝึกได้ตรงไหนเราก็ฝึกได้นั่งนอนยืนเดินเพราะเรารู้หลักอยู่แล้วเนี่ยสติสบายสม่ำเสมอหยุดเป็นตัวสำเร็จวางเบาๆใจสบายๆเห็นไหมจ๊ะเรารู้หลักวิชากันแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เรียนรู้นะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะไม่นึกเป็นภาพภาพเป็นดวงก็ได้องค์พระก็ได้หลวงปู่คุณยายก็ได้ผลหมากลากไม้เพชรนินจินดาได้ทั้งนั้นยกเว้นภาพที่นึกแล้วใจตกต่ำแต่ถ้านึกแล้วใจสูงส่งบริสุทธิ์นึกได้เห็นไหมเจ้าว่าเรารู้นะเรื่องหลักวิชาแล้ววิธีนึกก็สอนหมดแล้วนะให้เบาๆสบายๆหนักเราก็รู้นะเบาเราก็รู้เวลานึกหนักๆเนี่ยร่างกายมันจะบอกเรานะมันจะอุทธรณ์เดียวๆนะร้องโวยวายเลยว่าไม่ถูกวิธีมันปวดลูกในตาตึงหน้าผากปวดหัวท้องเกร็งนิ้วกระดกไหล่ก็ยกเบื่อมาแล้วเบื่อชักท้ออยากเลิกเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีเห็นไหมจ๊ะกายและใจเนี่ยเขาอุทธรณ์มาเองบอกเรานะเราก็อย่าไปดันทุลังทำแล้วก็ปรับยุทธวิธีใหม่แต่ถูกต้องโอ้รู้สึกมันนั่งแล้วสบายสบายใจก็ขยายร่างกายก็ขยายมันโล่งมันโปร่งมันเบาใจนี่มันนุ่มมันนิ่มมันไม่หน่อมแนมมันนุ่มนิ่มนุ่มนวลควรในการงานรู้สึกเวลาหมดเร็วไปจังเลยไม่อยากให้หลวงพ่อหรือพระอาจารย์สัพเพเลยเนี่ยอยากนั่งนานๆอากลเราเหมือนมีกาวชั้นดีเนี่ยตรึงเราติดไว้กับพื้นหรือบางทีเรานั่งงอๆตัวเนี่ยพอถูกส่วนเข้าตัวมันยืดตรงขึ้นมาเองเราไปความรู้สึกเอ๊ะเรานั่งสง่าจังเลยวันนี้ชอบจังเลยรู้สึกสบายสบายเห็นไหมจ๊ะกายและใจมันก็จะบอกเราเองว่าถูกวิธีพอถูกวิธีเราก็ทำต่อไปเอาเวลาเรานั่งรู้สึกหน้ามันยิ้มมันอยากยิ้มอยากแย้มเป็นไปเองเลยนี่ถูกวิธีแต่ยิ่งนั่งหน้าบึ้งคิ้วขมวดแก่ลงไปทุกทีทุกทีเลยก่อนนั่งก็อายุ20พอเลิกนั่งก็3 40นั่นไม่ถูกวิธีเห็นไหมเจ้าว่าเราน่าได้เรียนรู้ได้เข้าใจแล้วว่าอย่างไหนมันผิดวิธีอย่างไหนถูกวิธีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมันว่าเราต้องทำได้เหลืออย่างเดียวฝึกฝนนะลูกนะฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปแล้วก็หมั่นสังเกตเราจะได้พบเหตุแห่งการบกพร่องแล้วก็ช่องทางแห่งความสำเร็จนี่ถูกส่วนดวงก็ใสใจก็ใสแตะเบาๆดวงก็ขยาย
เดี๋ยวก็เข้าถึงดวงใหม่มันจะเหมือนมันจะตกศูนย์มันปุ๊บถึงอีกดวงแล้วพอนิ่งต่อไปเอาปุ๊บเอาอีกดวงแล้วสุขใสขึ้นสว่างขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าถึงกายในกายถึงองค์พระถูกตามสู่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ค้นพบมามีอยู่ในตัวของตัวท่านและมันในมนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวเราด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นถูกอย่างไรเนี่ยอย่างไรถูกก็รู้อยู่อย่างไรผิดก็รู้แล้วนะลุงนะเพราะฉะนั้นฝึกไปเรื่อยๆอย่าเกียจคร้านอย่าปลัดวันประกันพรุ่งแล้วก็เวลานั่งดีวันไหนนั่งดีอย่ารีบเลิกซะก่อนนะลูกนะโดยคิดว่าวันนี้เรานั่งดีจังนอนซะก่อนเถอะไว้พรุ่งนี้นั่งใหม่เราจะต้องนั่งให้ดีกว่าวันนี้อย่าประพฤตินะลูกนะอย่าทำเพราะว่าโอกาสที่จะถูกส่วนอย่างนี้นะมันหายากเราลงทุนนั่งมาเนี่ยก็เพื่อการนี้เนี่ยเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยอย่าไปห่วงเรื่องการนอนเราหลับมากันแล้วตั้งหลายสิบปีแล้วนะมันจะอดนอนสักคืนหนึ่งเป็นไงไปนั่งต่อนะลูกนะอย่าเลิกนั่งไปเรื่อยๆสบายๆพอถึงเวลาเนี่ยร่างกายมันจะบอกเราเองว่าอยากพักถ้าร่างกายบอกเราอยากพักผ่อนเราก็อย่าไปฝืนธรรมชาติเราก็นอนไปเห็นไหมพักเพราะร่างกายอยากพักไม่ใช่ว่าร่างกายยังไม่พร้อมแต่อยากพักแต่ใจกังวลกลัวจะหลับน้อยตื่นมาหน้าจะไม่นวลหน้าจะไม่ใสไปกลัวไปงงงงเงียในระหว่างทางที่จะไปทำงานหรืองงเงียที่ทำงานทำให้ขาดความมั่นใจอะไรต่างๆเหล่านั้นจะไปเลยเถิดฟุ้งซ่านขนาดนั้นโอกาสที่มันจะถูกส่วนเนี่ยมันยากนะลูกนะยากกว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งถึงตรงนั้นแล้วอย่าเพิ่งรีบเลิกนั่งมันไปเรื่อยๆและเดี๋ยวจะดีมากถ้าได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างถูกส่วนและถูกต้องเนี่ยมันจะติดไปตลอดชาติเลยแต่ถ้าเราเป็นเลิกซะก่อนตอนกำลังจะดีเนี่ยนั่งกี่ทีกี่ทีมันก็ไม่ได้อย่างนั้นหรอกหรือกว่าจะได้ก็โอ้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนานทีเดียวเพราะใจเราน่ะอะไรเอาวอนกับประสบการณ์นั้นพอเริ่มนั่งก็อยากจะได้แบบนั้นเลยโดยลืมไปว่าวันนั้นทำอย่างไรเนี่ยลืมนึกถึงวิธีการขับไล่ไปนึกถึงประสบการณ์ที่ได้ในวันนั้นความคิดอย่างนี้ก็เลยมาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นจำเอาไว้นะลูกนะจำไว้ทั้งหมดนี่แหละที่แนะนำมาจะทำให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะมีความสุขตั้งแต่เราเข้าถึงจนตลอดชีวิตจะทำให้เราไปสู่สุคติภพจะทำให้เราได้เรียนรู้ความรู้เรื่องราวของชีวิตจะทำให้เราเวลาทำบุญแล้วเนี่ยทำน้อยก็ได้มากทำมากก็มากเป็นทัพทวีเพราะทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสถูกหลักวิชาเลยมีสิ่งที่ดีๆอีกเยอะนับไม่ถ้วนอย่างเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนั่งให้ดีนะลูกนะใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียใครนั่งแล้วตึงก็ปล่อยให้มันหลับไปในกลางพอสดชื่นแล้วก็ตื่นมาทำใหม่ใครเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตา
แล้วก็ว่ากันใหม่ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะThank you.